คู่ไฮไลท์เลยครับที่แฟนมวยเนี่ยรอชมรอติดตามเป็นอย่างมากเลยครับอยู่กับพี่หลองฟาราแซกเวอร์สวัสดีครับเที่ยวนี้เดี๋ยวจะซื้อสัตว์ที่ครับผมคู่กันแล้วไม่แพ้กันแน่นอนใช่ครับขึ้นป้ายรอบ3ที่เขาใหญ่มากกล้ามเนื้ออะไรเขาดีมากครับเขาเป็นคนที่มีกล้ามซ้อมไม่ซ้อมเขาก็มีกล้ามก็เหมือนโชคดีคนมีกล้ามโชคดีไม่ซ้อมโชคดีก็มีกล้ามคนเรามันกล้ามเนื้อมันแตกต่างกันครับนะครับพี่ไม่ใช่ประเภทซิกแพคแต่ว่าข้างนอกอาจจะดูแบบนี้แต่ข้างในแข็งแกร่งเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าคนดูถูกก็เยอะบางคนก็บอกว่าผมจะโดนนอกบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมาอีกครับแสดงว่าจาก 100% ก็ซ้อมหนักเป็น 200% ครับซ้อมไม่ร่างกายก่อนเพราะหยุดไปนาน 3-4 เดือนผมช่วงแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่9ตีไปเดือนมกราหยุดยาวเลย 4-5 เดือนไม่ได้ชกครับเรื่องการแก้เกมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคือพี่เก่าอยู่แล้วแต่เรื่องของสภาพร่างกายระบบหายใจนี่น่าเป็นห่วงตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมว่ามันก็สูสีนะครับช่วงโควิดนี่ก็ต้องหยุดไป 3-4 เดือนเหมือนกันไม่ว่าซื่อสัตย์ก็ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนโตบางคนอายุ22-23ผมมีเตะเป้าก็เหนื่อยเพราะมันหยุดนานมันจะทุกคนอย่างเราอย่างผมไม่ได้ช่วงหลังผมก็3เดือนทีนึง2เดือนทีนึง4เดือนทีนึงก็ช่วงหลังก็เจ็บบางทีก็ไม่ได้ต่อยเมื่อกี้ได้ซ้อมได้เคี่ยวๆแล้วดูระบบการหายใจเป็นยังไงบ้างมาช่วงหลังเตะเป้าวันละ8-9ยกที่นี่ครับ8-9ยกก็เหมือนที่เห็นนี่แหละครับก็เตะเป้า8-9ยกทุกวันมันก็ตอนแรกก็จะเป็นลมจะเป็นลมเลยผมไม่ไหวครับมาช่วงหลังก็เริ่มชินก็เหลือเวลาอีก15วันก็ซ้อมอีก13วัน12วันเต็มที่ครับก็ถือว่าโอเคแน่เนี่ยซ้อมเสร็จมาให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่หวยนะครับก็ดูยังสดชื่นอยู่ครับก็ตอนแรก64กิโล63กิโลหายใจได้ไม่ออกผมอ้วนครับกินแล้วนอนห้ามวิ่งห้ามออกจากบ้านมากก็กินแล้วนอนมันก็เป็นแบบนี้เข้าเที่ยวทางครับก็ 40-50% แล้วล่ะครับส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทแล้วก็วินัยทีทองของเราแล้วไม่ประมาทเขาว่าเขาก็เป็นมวยที่อาวุธหนักต้นเขาหนักอยู่แต่ปลายบางทีเขาก็มีจุดบอดเหมือนกันหลายอย่างแต่เราบางคนก็ว่าเราแก่บางคนก็ว่าเราจะหมดแต่ผมเชื่อว่าการซ้อมการบำรุงที่นี่ต่อยมวยผมก็อยู่ที่นี่ผมก็เชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงลูกพี่ก็ไม่ออกครับผมแล้วก็เวลาเหนื่อยนึกถึงอดีตไปครับอดีตเยอะไม่ไปนี่พี่ลูกพี่ก็ต้องมีละแสนสองแสนครับแล้วก็บริษัทเอลเดมินิทก็ให้มาอีก 30,000 กลุ่มสุดใจ 50,000 ก็ 80,000 แล้วเสียบุญธรรมสวรรค์สร้างมันจาก็ต้องมี 50,000 ไม่ดีเสียแขกไม่ปล่อยขึ้นแล้วผมเชื่อว่าโควิดช่วงโควิดอะไรมันก็เป็นไปได้หมดอยู่ดีก็ช็อตไปเลยอะไรมันก็เป็นไปได้หมดหนักใจอยู่ครับ มันก็เหมือนเล่นเชิงกันเลยเสียงเอ๊ะอย่างเงี้ยมันไม่มันเหมือนตอนคนเยอะๆอย่างเราเป็นรองมันก็ฮึ่มมาแต่ก็ดีอย่างนึงขอให้มันได้ชกนะพี่นะเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาก็มีจุดบอดหลายจุดครับหลักๆมีอะไรผมเห็นเขาชกนี่ผมเห็นเขาแพ้ซ้ายนะแต่กับมวยซ้ายผมก็ยังรับซ้ายตลอดเขาไม่ชอบมวยซ้ายครับแพ้ทางมวยซ้ายว่ากันเถอะครับผมก็เห็นนะบางทีเขาอาจจะว่าจะแก้แต่ผมก็เราถ้าแพ้ซ้ายมันก็แพ้อยู่เหมือนเดิมแพ้ด้วยธรรมชาติครับเพราะว่าบางคนนะบางคนอย่างผมบางคนเขาว่าแก่แล้วโดนหมัดไปด้วยโน่นนี่ผมก็เชื่อว่าผมก็ลงรวมให้เยอะๆแล้วก็ตั้งสติแล้วก็อย่าไปโดนมันหมัดครับกัดปัญญาแน่นๆแล้วก็ตั้งสตินึกถึงเนี่ยฉีดไว้ครับค่าเฉลี่ยผลัดก็ต้องมีละ107,800ผู้ชนะก่อนชกค่าตัวก็ต้องมีถึง250,000 250,000ลูกพี่อัดฉีก็ต้องมีขั้นต่ำแสนอยู่แล้วเจ้าต้องก็ต้องมีเจ้าต้อยต้องก็ต้องมีแล้วก็เสียบุญธรรมกลุ่มสุดใจแล้วก็บริษัทเอลเดมิทก็มีแล้วก็ห้าแสนนี่ไม่ไปดิอาจจะมีครับแน่นอนไปนี้ถ้าชนะป้องกันแชมป์ได้เนี่ยป้องกันครั้งแรกเลย118ปอนด์อย่างน้อย500,000มีแน่ช่วงโควิดนะผมก็อยากบอกแฟนครับว่าอะไรมันก็เป็นไปได้หมดส่วนผมมันฉลองก็จะทำหน้าที่ดีสุดเหมือนเวลาพี่ให้บอล8คู่ก็แค่8คู่ได้ผิดแม่ง8คู่บางที4คู่นี่ผิดหมดทักมาแล้วเป็นร้อยข้อความมันไอบอลใหญ่ๆร้อยข้อความจริงร้อยข้อความตึง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 ต้องปิดการแจ้งเตือนไว้ค่อยลงเฟซทีหลังว่าเออวันนี้ชอบแมนยูนะแล้วไปสวนเอาแล้วก็มึงก็ไปสวนเอากันไปก็ได้ฝากอะไรถึงซื่อสัตย์หน่อยครับพี่ก็น้องซื่อสัตย์เป็นคนดีนะครับตัวเขาไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีพวกเกียนพวกอย่างโน้นพวกนี้มาทำให้ยุ่งแย่ให้ด่าลงมาแดงแทงรั่วยังผมพูดมากนี่ก็หาว่าผมขี้คุยผมถามแบบคนที่คุณไม่เป็นแชมป์18เส้น9เส้นแล้วไฟที่ตั้งใจมากที่เรียนไปว่าอยากตามมี500,000ถ้าชนะก็ต้องกำลังเก็บเงินเก็บทองเห็นโพสต์เฟซบุ๊กว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อนนึงครับอยากเก็บหลายเพราะหมดลงทุนไปเยอะมากอยู่กรุงเทพแหละครับเพราะว่าชอบอยู่เนี่ยบางทีก็เป็นท่ารับใช้ลูกพี่แหละครับอีกกี่ปีได้พี่ครับก็ลูกพี่ก็ผมชอบอย่างนึงนะผมเหนื่อยมา2-3วันลูกพี่ก็จะส่งไลน์ไปหาผม
แล้วพี่ก็จะบอกทำร่างกายดีๆแล้วเราจะไปได้อีก 2-3 ปีก็ยังได้มันทำให้เราแบบมีกำลังใจครับมีกำลังใจขึ้นมาจากคนที่คือพี่เราเนี่ยแล้วอย่างแฟนคลับคนนี้ก็สู้ๆนะอะไรนี่แล้วก็แฟนผมส่วนแฟนผมก็ให้มันใจเหมือนเดิมทางพ่อทางอะไรก็สู้ไปครับกว่าจะมาถึงวันฉลองทุกวันนี้บางคนบอกว่าอายุ30กว่าแต่ผมยังเป็นมวยแถวหน้าใช่ยังเป็นมวยแถวหน้ายังสามารถบ้าบินบ้าอะไรได้ก็ยังมีคนอยากจัดผมเยอะก็สู้ไปก่อนก็ฝากแฟนคลับครับผมก็จะทำหน้าที่คำว่าวันฉลองครับจะไม่ทำให้เสียชื่อคำว่าวันฉลองครับสู้ตายเอาสู้ตายสู้เอาเพื่อชัยชนะกลับบ้านให้แฟนคลับให้มีความสุขครับผมสู้ตายสู้ไม่ได้กัดหูเลยเฮ้ยแล้วก็สู้ไม่ได้กัดหูเลยพี่ครับแล้วก็ซื่อสัตย์ก็ยอมไม่พี่ร้องไงนะไฟนี้ครับผมจะเป็นจงอางหวงไข่หรือเปล่านะครับ118 7สีครับน่าติดตามเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับพี่เพชรพันล้านไม่ใช่โรงเรียนกีฬาโคราชต้องเอาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับถ้าชื่อเก่าคือเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชสวัสดีครับซ้อมเสร็จเรียบร้อยวันนี้ซ้อมมาวันแล้วครับประมาณ2อาทิตย์นะถือว่าชื่อเขาแต่ช่อง7อยู่มาก่อนนะเราขึ้นไปท่าขันก็สู้สีครับพี่ซ้อมเทรนไปเทรนเนอร์ได้แก้เกมอะไรยังไงบ้างก็ทุกลูกครับอะไรเขาน่ากลัวบ้างหมัดเคยเจอมวยหมัดแบบนี้มาก่อนไหมไม่นะครับปกติมวยหมัดนี่เรากลัวไหมหรือว่าไม่กลัวที่ไม่ชอบมวยอะไรก็มวยแล้วก็ชอบมวยเข่าครับอ้าวแสดงว่าครบสูตรไม่ใช่เลยสิความหนักของหมัดแล้วเป็นไงบ้างได้ดูเทปดูครับนอกจากหมัดนี้อะไรอีกที่เขาแบบแข้งซ้ายแข้งซ้ายมีหมัดนะครับไหวไม่ไหวไหวครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้70ได้เปลี่ยนชื่อมากี่ไฟแล้วเปลี่ยนชื่อมา2ไฟครับไฟแรกชนะใครจำได้ไหมชนะยอดไอคิวครับไฟที่2ชนะสามสิงห์แสดงว่าตื่นฉลองกับชื่อนี้ครับทำไมไม่เปลี่ยนตั้งนานแล้ว สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนคู่นี้นะแต่ที่พี่โจว่าใครโดนนะแต่ว่าลูกฝีมือเราฝีมือดีกว่ามั่นใจลูกหนักใครหนักกว่าสู้สีมั้งครับการออกอาวุธใครเร็วกว่าเดี๋ยวไปดูกันบนเวที ถามไปถามมายังตอบไม่ถูกเอ้าฝากอะไรถึงแฟนหมัดมวยด้วยครับก็ฝาก FCPK แสนชัยแล้วก็เป็นกำลังใจผมนะครับเพชรพันล้านกองกลางวันทำน้ำหนักไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาชกกลางวันฟื้นทันนะทันครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่นี้สนุกแน่ชกเป็นคู่รองนะครับระหว่างเพชรพันล้านจะเจอกับครบสูตรครับใครโดนใครลงมีสิทธิ์ไม่ครบ5ยกครับอีกหนึ่งท่านสุดท้ายขอขัดจังหวะการซ้อมแป๊บหนึ่งถ้ารอที่จะนานเลยใช่ไหมพี่เดนสักดาสอจอต้องปาจีนสวัสดีครับที่เจอกับสมิงเดชโอ้โหทั้งสูงแล้วก็เป็นมวยซ้ายด้วยสดกว่าเราไหมก็เขาหนุ่มกว่าครับเราได้อายุมวยกว่าครับคิดว่าเราผ่านมวยมาดีกว่าครับเราก็ยังไม่แก่เพราะยังเต้นอยู่เอไล่อะไรนะตัวตีเขาไปเป็นมาลิงยิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแดงมาอ้าวไฟนี้เจอกับสมิงเดชนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนถูกไหมนะครับเรื่องของพิกัดเรื่องของน้ำหนักนี่เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะได้หาไปนอกรอบอยู่แล้วการแก้เกมบนเวทีการชกวันไฟนี้ที่เตรียมตัวแล้วก็ทำการบ้านอะไรบ้างก็มีบ้างครับเพราะว่าเขาเป็นมวยซ้ายครับส่วนมากอาวุธเขาจะออกข้างซ้ายครับเราก็แก้ไปพอสมควรอยู่แพ้ทางมวยซ้ายไหมครับก็ไม่ค่อยแพ้ทางมวยซ้ายครับเจอใหญ่ๆแบบนี้นี่ปกติเคยเจอบ่อยไหมก็เคยเจอบ่อยครับแสดงว่าเรื่องใหญ่ก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับดูว่าเป็นรูที่เราจะชนะได้มีอะไรบ้างครับก็น่าจะเป็นลูกแข็งแรงผมคิดว่าเราแข็งแรงกว่าประท้าไปหน้าจะเสร็จเราแข้งซ้ายเขาเก็บยังไงเดียพี่ก็บังซ้อมบังเยอะพอสมควรครับเพราะว่าเขาส่วนมากเขาจะออกซ้ายเยอะศอกซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายอะไรหนักขนาดไหนครับการซ้อมไปนี้โอ้ก็หนักพอสมควรครับก็เพราะว่าหยุดไปนานด้วยก็เลยต้องทำร่างกายหลายวันตอนนี้เราหายใจแล้วก็ระบบของร่างกายเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ประมาณ 70-80% ได้แล้วครับฝากอะไรถึงน้องสมิงเดชหน่อยก็หยุดไปนานครับหยุดไป3เดือนก็อย่าถอนครับขอร้องก็ให้ต่อยครับช่วงนี้อยากต่อยอยากชกครับรายการหายากครับผมครับผมก็ละหายมากนะครับแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนหมัดมวยหน่อยก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันที่วันที่10ครับเดือนหน้าครับผมที่อางกะปินะครับตะวันนาครับฝากติดตามด้วยครับถ่ายทอดสดทางทูโฟยูเนาะครับผมหมายเลขที่14นะครับเชื่อว่าไฟนี้แข็งแกร่งกว่าครับผมจะเอาชนะมวยรุ่นน้องได้นี่คือเดชศักดาสอจอต้องปาจริงครับขอบคุณครับโอ้
Yeah! Yeah!